ของท่านอยู่ในอัปปนาสมาธิอย่างละเอียดหรือว่าจิตของท่านอยู่ในสมถะสมาฐานอย่างละเอียดหรือจิตของท่านอยู่ในฌานที่สี่ จิตอยู่ในฌานที่สี่ร่างกายหายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวซึ่งสว่างสวัยนิ่งอยู่เท่านั้นมีแต่ตัวรู้ความรู้ไม่มีมีแต่ตัวรู้ความรู้ไม่มีทำไมจึงมีแต่ตัวรู้เพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ของจิตตัวรู้นิ่งอยู่เฉยๆไม่ใช่ความรู้ตัวรู้กับตัวผู้รู้กับตัวความรู้มันคนละอันตัวผู้รู้ได้แต่นิ่งรู้เฉยอยู่เท่านั้นส่วนความรู้นั้นก็คือความคิดธรรมดาธรรมดานั่นเองท่านผู้ฟังทั้งหลายทำไมในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานสี่จิตมันจึงไม่มีความรู้ที่จิตไม่มีความรู้ก็เพราะเหตุว่าจิตมันไม่มีร่างกายมันทิ้งร่างกายไปเสียแล้วถ้าท่านผู้ใดทำสมาธิถึงขั้นนี้จะรู้เองเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าผู้ภาวนาพุทโธได้แต่สมถะจิตไม่ถึงวิปัสสนาสมาธิอันนี้ถ้าจะยอมรับฟังเอาไว้เพื่อพิจารณาก็ได้พอความจริงพอจิตสงบนิ่งลงไปเป็นสมาธิแล้วมันก็มีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนานั่นแหละเมื่อก่อนท่านยังไม่เคยมีจิตสงบเป็นสมาธิท่านก็มีความสงสัยข้องใจอยู่ว่าสมาธิคืออะไรสมาธิเป็นอย่างไรท่านก็ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิด้วยภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อจิตสงบนิ่งลงสู่สมาธิความสงบนิ่งของจิตนั่นคือสมาธิสมาธินั่นคือสมถะส่วนความรู้วันนี้คือสมาธินี่คือสมถะนี่คือความสงบจิตอันนั้นเป็นตัวปัญญาเป็นวิปัสสนาสมาธิเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้วหายสงสัยความรู้อันนี้เป็นจุดเริ่มของวิปัสสนาสมาธิจริงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านพิจารณาเอาเองเมื่อก่อนท่านรู้ว่าสมาธิคืออะไรเมื่อท่านทำสมาธิได้แล้วท่านก็รู้ว่านี่คือสมาธิแล้วท่านหายสงสัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำให้ท่านรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยสิ่งนั้นแหละคือที่ปัจจนาขอให้ท่านกำหนดหมายเอาอย่างนี้จึงจะไม่สับสนและจะไม่คล่องใจอันนี้เป็นการกล่าวถึงการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ ทีนี้มีหลายๆท่านกล่าวว่า บริกรรมภาวนาพุทโธอย่างเดียวจิตได้เพียงแค่สมถะสมาธิอันนี้ก็ยอมรับถ้าหากว่านักภาวนาทั้งหลายจะพากันโง่กันทั้งหมดจิตมันก็จิตอยู่แค่วิปัสสนาสมถะสมาธิเท่านั้นเองพอเท่าที่ได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนี้ในบางครั้งท่านบอกว่าวันนี้จะบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพอให้จิตสงบได้จิตได้ความสุขได้ความสงบสบายเพียงนิดหน่อยก็จะพอแล้วเอาแค่นี้วันนี้พอภาวนาพุทโธ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 ไปพอจิตสงบลงสักหน่อยความรู้มันเพ่งขึ้นมามันไม่อยู่ซะแล้วทีนี้ความจิตสงบแล้วมันเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่างน้ำพุยิ่งสมาธิดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดเต้นขึ้นมาเกิดอย่างไม่หยุดหย่อนอันนี้ท่านตัวนั้นก็ภาวนาให้จิตสงบพอสบายแต่พอสงบสบายแล้วจิตมันไม่อยู่แค่สงบสบายมันเกิดไปค้นคว้าพิจารณาอะไรอยู่โน้นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ
แต่ในบางครั้งตั้งใจว่าวันนี้จะพิจารณาให้มันเกิดสติปัญญาความรู้อย่างกว้างขวางก็ไปยกเอาหัวข้อธรรมะเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาพอพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันก็ไปสงบนิ่งอยู่เฉยๆมันไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นในการพิจารณานี่เป็นการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนากรรมฐานเพราะการใช้สติปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นการเจริญวิปัสสนาต่อเมื่อเจริญวิปัสสนาด้วยการค้นคิดจิตสงบลงไปแล้วมันจะนิ่งอยู่เฉยๆมันไม่เกิดความรู้อะไรขึ้นมามันก็ยังเป็นไปได้อันนี้เป็นประสบการณ์ไม่มีพวกเขาในตำราบางทีเราบริกรรมภาวนาจะให้จิตมันหยุดนิ่งพอสบายพอมันหยุดมันสงบลงไปนิดหน่อยความรู้มันก็เกิดเร่งขึ้นมาจนกำหนดตามไม่ทันนี่มันเป็นอย่างนี้ประสบการณ์อันนี้เป็นประสบการณ์ซึ่งไม่มีใครเขียนไว้ในแบบตำรับตำราแต่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยถ้าหากท่านผู้ใดบริกรรมภาวนาพุทโธจนจิตเกิดความคล่องตัวบางทีอาจจิตอาจจะบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ไม่หยุดเมื่อท่านหัดภาวนาจนเกิดความคล่องตัวบางทีจิตก็อาจจะสงบเป็นสมาธิตามขั้นตอนมีสมิตะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วและบางครั้งจิตของท่านอาจจะไม่สงบลงไปถึงขนาดอัปปนาสมาธิพอบริกรรมภาวนาพุทโธพอจิตจะนึกพุทโธเองก็จะรู้เองจิตของท่านหยุดในพุทโธทันทีแล้วความคิดอื่นมันบังเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่นักปฏิบัติจะต้องพิจารณาบางทีภาวนาพุทโธแล้วจิตสงบไปสู่สมาธิตามขั้นตอนอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจนหายเงียบจนไม่มีตนมีตัวแต่บางครั้งภาวนาพุทโธไปนิดหน่อยบางทีอาจจะยังไม่ถึง5คำหรือ10คำจิตก็มีอาการวูบวาบลงไปแล้วหยุดภาวนาพุทโธบางครั้งก็ไปนิ่งอยู่เฉยๆบางครั้งก็หยุดภาวนาพุทโธแล้วความคิดความรู้มันตดขึ้นมาจนกระน้ำโตอันนี้ท่านอย่าไปเข้าใจว่าจิตของท่านตึงตันเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนานี่เรามีได้2แบบสำหรับผู้หัดภาวนาใหม่ถ้าภาวนาพุทโธได้จิตเที่ยงพุทโธให้นึกถึงพุทโธใหม่เมื่อรู้สึกตัวเมื่อจิตเที่ยงพุทโธนึกถึงพุทโธจิตนึกเที่ยงพุทโธนึกถึงพุทโธฝึกไปจนกว่าจะมีความชำนิชำนาญคล่องตัวทีนี้ถ้าผู้ชำนาญในการบริกรรมภาวนาแล้วเรามีวิธีการจะเป็นปฏิบัติได้อย่างนี้ในตอนแรกๆท่านอาจจะภาวนาพุทโธอยู่พอพุทโธไปจิตมันไม่ลดพุทโธไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้กำหนดดูความว่างอย่าไปนึกคิดอะไรขึ้นมาเมื่อจิตมีความคิดขึ้นมาให้มีสติรู้ความคิดทันทีเมื่อจิตรู้ทำสติรู้ความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งมันไม่คิดก็ดูความนิ่งของมันเมื่อนิ่งไปสักหน่อยหนึ่งมันจะคิดของมันขึ้นมาแล้วก็ดูความคิดนิ่งดูความนิ่งคิดดูความคิดสลับกันไปอย่างนี้ในเมื่อสติสัมปชัญญะของท่านดีขึ้นพลังจิตมันดีขึ้นตัวคิดมันก็จะคิดไม่หยุดตัวตามดูมันก็จะตามดูของมันไม่หยุดในเมื่อเป็นเช่นนั้นความคิดก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติสติก็ทำหน้าที่รู้เองโดยอัตโนมัติจิตมันก็เดินไปในภูมิแห่งวิปัสสนาเพราะความคิดมันย่อมมีความเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตเมื่อเรามีสติตามรู้ความคิดที่เกิดดับอยู่นั้นเมื่อสติสัมปชัญญะตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะกำหนดรู้ความเกิดดับของความคิดในแง่แห่งพระไตรลักษณ์จะมองเห็นพระไตรลักษณ์อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวของตัวปรากฏเป็นชัดขึ้นมาทีนี้เมื่อจิตรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้พระไตรลักษณ์เรามีสติตามรู้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจในบางครั้งจิตอาจจะไปยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเกิดจิตขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความยินดีถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาพ
ความยินดีมีแนวโน้มให้เกิดกามตัณหามองเห็นตัวกิเลสแล้วไหมล่ะบางครั้งเกิดความยินร้ายความยินร้ายมีแนวโน้มให้เกิดวิภาวะตัณหามองเห็นตัวกิเลสแล้วพาไปยึดเอาไว้ทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภาวะตัณหาเมื่อจิตมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ต้อมความเกิดย่อมบังเกิดขึ้นในขณะที่จิตยินดีความทุกข์ย่อมบังเกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความยินร้ายเมื่อเป็นเช่นนั้นสุขทุกข์เกิดขึ้นสลับกันไปผู้มีสติสัมปชัญญะเฝ้าดูอยู่ที่จิตตลอดเวลาในที่สุดสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นก็จะเกิดฌานเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อผู้ปฏิบัติมีสติกำหนดดูอารมณ์จิตของตัวเองซึ่งมีสุขมีทุกข์กลับกันเรื่อยไปลงผลสุดท้ายก็จะมองเห็นว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเมื่อจิตละเอียดลงไปแล้วจะมองเห็นแต่อะไรอ่ะยังจินติสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็จะได้เรียงกายเห็นธรรมเช่นเดียวกันกับท่านอัญญาโกณฑัญญะซึ่งฟังเทศธรรมจักรกับประวัติณสูตรจบลงแล้วก็ได้เรียงกายเห็นธรรมดังที่กล่าวแล้วเราพุทธเจ้าจึงเป็นอุทานว่าอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนออัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนั้นทีนี้ข้อสังเกตมันมีอยู่อันหนึ่งวันนี้พูดไปเรื่องภาวนาพุทโธก็พอแล้วบางท่านภาวนาพุทโธ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 จิตสงบดีสงบอย่างดีเลยบางทีสงบจนกระทั่งตัวหายบางทีก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นแต่หนักหนักเข้าภายหลังมานี่จิตมันไม่สงบซะแล้วจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามมันก็มีอาการสงบนิดหน่อยแต่ว่าความคิดมันคิดเกิดไม่หยุดของมันอยู่อย่างนั้นจะได้บางทียิ่งคิดจิตก็ยิ่งจันใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งปลอดโปร่งยิ่งคิดจิตก็ยิ่งคล่องใสยิ่งคิดก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งสบายอ้าวจิตที่มันคิดเกิดไม่หยุดมันจะสบายได้อย่างไรความคิดที่มันคิดอยู่ไม่หยุดแต่จะตามรู้ไม่ทันเป็นความฟุ้งซ่านความคิดที่คิดอยู่ไม่หยุดมีสติตามรู้ทันทุกขณะจิตทุกลมหายใจมันกลายเป็นปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีสติรู้ทันความคิดอ่านอยู่ตลอดเวลาจิตไม่หยุดก็จะมีแต่ความปล่อยวางเพราะจิตรู้แจ้งเห็นจริงมีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้อะไรขึ้นมาจึงไม่ยึดเอาไว้เพราะรู้จริงมีแต่ปล่อยวางลูกเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อคิดขึ้นมาแล้วจิตมีก็ตื่นรู้ทันมีก็ความปล่อยวางจิตของเรามันก็ไม่สับสนวุ่นวายยิ่งคิดมากมันก็ยิ่งปลอดโปร่งเพราะว่าความคิดอันนี้ที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะรู้พร้อมมันเป็นดวงเป็นองค์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิมันเป็นปัญญาอบรมจิตก็ศีลอบรมสมาธิในสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตอันนี้แหละหนังสือท่านอาจารย์มหาบัวเขียนท่านตั้งชื่อว่าปัญญาอบรมจิตหมายถึงความคิดที่เกิดเพราะพลังสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วมันสามารถบันดาลให้เกิดความคิดความคิดที่ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่นั้นถึงแม้ว่ามันจะคิดตลอดเพลินย่างลงตลอดพลันย่างค่ำปล่อยให้มันคิดไปเถอะขอให้มีสติรู้ทันไม่ใช่ความฟุ้งซ่านของจิตมันเกิดปัญญาแต่ถ้าหากว่าสติมันอ่อนรู้ไม่ทันมันจะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นสติตัวเนื้อจึงเป็นสิ่งสำคัญทำให้ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสังเกตอย่างนี้ไอ้ปัญหานี่มีผู้ไปถามอยู่บ่อยๆเมื่อตอนนี้ภาวนาได้จิตสงบดีแต่เวลานี้มันมีแต่ความคิดทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นบางทีก็ไปถามท่านบางท่านไม่รู้พอถามพระทำไมจิตของท่านมันจึงเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าระวังมันจะเป็นโรคประสาทตายบางทีก็
สำคัญว่าตัวเองจะเป็นโรคประสาทเข้าจริงๆเพราะความยึดอันนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่นักปฏิบัติจะพึงสังเกตเอาไว้อย่าไปติดแต่ความสงบนิ่งของจิตโดยไม่มีความคิดเพียงอย่างเดียวละเอียดปัญหาหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่าให้ฝึกหัดทำสมาธิให้มันได้ซะก่อนแล้วจึงค่อยเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่สามารถทำสมาธิท่านสมาธาได้เนี่ยจะไปรอจนกระทั่งจิตท่านสงบเป็นสมาธิท่านสมาธาเป็นอัปปนาสมาธิเผื่อมันทำไม่ได้ล่ะมันจะไม่ตายก่อนหรือเพราะฉะนั้นจึงขอทำความเข้าใจกับท่านนักปฏิบัติทั้งหลายไว้ว่าคำว่าสมถะกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าเป็นชื่อของวิธีการการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธด้วยการบริกรรมภาวนาอย่างอื่นด้วยการปฏิบัติด้วยการเพ่งกสิณอันนั้นปฏิบัติตามวิธีของสมถะแต่ถ้าเราปฏิบัติด้วยการใช้ความคิดหรือกำหนดจิตโลตามความคิดของตัวเองหรือจะหาเรื่องราวอันใดเช่นเรื่องของธาตุขันธ์อายตนะมาพิจารณาเช่นพิจารณาว่าโรคเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรทำนองนี้อันนี้การพิจารณาน้อมจิตน้อมใจน้อมภูมิความได้เข้าไปสู่กฎแห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการแห่งวิปัสสนาแต่ทั้งสองอย่างนี้เราจะปฏิบัติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ถ้าท่านผู้ที่บริกรรมภาวนาจิตมันไม่เคยสงบเป็นสมาธิสักทีจะไปรอให้มันสงบมันไม่เคยสงบสักทีก็มาพิจารณาดูยกเรื่องอะไรขึ้นมาพิจารณาก็ได้ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องธรรมะพิจารณาไปจนกระทั่งจิตมันเกิดความคล่องตัวพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็เป็นทุกข์อันนั้นก็เป็นอนัตตาคิดเอาตามสติปัญญาที่เราจะคิดได้คิดย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นคิดจนกระทั่งมันคล่องตัวจนกระทั่งเราไม่ได้ตั้งใจคิดคิดมันคิดของมันเองซึ่งมันอาจจะเอาเรื่องอื่นมาคิดโยไม่หยุดก็ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เข้าลักษณะเหมือนกันกับบริกรรมภาวนาถ้าคิดมันคิดของมันเองสติรู้พร้อมดูเองมันก็ได้ที่ตกที่การแล้วเมื่อจิตนี้ที่ตกคือการเพราะความคิดผ่านอันนี้มันก็เกิดมีปีติมีความสุขมีเอตัคคตามันจะสงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรือบางทีมันอาจจะไม่สงบถึงอัปปนาสมาธิพอถึงอุปจารสมาธิมีที่ตกคือการปีติสุขเอตัคคตามันก็จะทำหน้าที่พิจารณาวิปัสสนาของมันอยู่ตลอดวันย่างค่ำตลอดคืนย่างรุ่งเพราะฉะนั้นอย่าไปติดวิธีการถ้าใครไม่เหมาะกับการบริกรรมภาวนาก็อย่าก็ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาถ้าจิตของท่านผู้ใดไปเหมาะสมกับการกำหนดรู้จิตเฉยอยู่โดยไม่ต้องนึกคิดอะไรเป็นแต่เพียงตั้งหน้าตั้งตาคอยจ้องดูความคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแค่นั้นอะไรเกิดขึ้นรู้อะไรเกิดขึ้นรู้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 เอาตัวรู้อย่างเดียวหรือบางทีบางท่านอาจจะใช้ความคิดเจนไม่หยุดหรือบางท่านอาจจะเกิดขาดสมาธิโดยวิธีการทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนนับพันเดินทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงกันจริงๆแล้วอย่าไปติดวิธีการให้กำหนดหมายว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นวิธีการปฏิบัติถ้าบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณเป็นวิธีปฏิบัติตามวิธีของสมถะถ้าปฏิบัติตามแบบที่ใช้ความคิดพิจารณาเรื่อยไปหรือกำหนดทำสติตามรู้ความคิดเรื่อยไปเป็นการปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองอย่างเพื่อมุ่งประสงค์ให้จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิประกอบด้วยองค์เทวิตกวิจารติติสุเอตัคคตาด้วยกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยข้องใจใครถนัดในทางไหนปฏิบัติลงไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการปฏิบัติมันมีหลายแบบหลายอย่างจะไปติดวิธีการยกหนอพองหนอก็ปฏิบัติแบบสมถะสัมมาหังก็แบบสมถะหรือการใช้พิจารณาอะไรต่างๆก็เพื่อสมถะเพื่อความสงบจิตนั่นเอง
เมื่อจิตไม่มีความสงบสมาธิก็ไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีในเมื่อไม่มีฌานก็ไม่มีญาณไม่มีญาณก็ไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิชชาเนี่ยครับธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้มาเจอกันหนึ่งเราไปเทศฟังเทศกันที่ไหนที่ไหนก็ได้ยินพระท่านเทศว่าโยมพากันละโลภโกรธหลงให้มากมากน้อยบางทีอาตมามาพิจารณาดูแล้วกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นคู่ของใจมาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วจะได้มาพิจารณาดูกันให้ซึ้งไอ้ความรู้สึกโลภโกรธหลงเนี่ยเราจะละไม่ได้เอาใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูเอาเองในมาโลภเกิดขึ้นมาแล้วเราละไม่ได้หลงเกิดมาแล้วเราละไม่ได้โลภโกรธเกิดขึ้นมาเราละไม่ได้มันจะต้องไปจนสุดพวกมันถ้างั้นเราจะทำอย่างไรวิธีปฏิบัติก็คือว่าโลภโกรธหลงมันเป็นกิเลสที่คอยกระตุ้นชวนจิตใจของเราให้เกิดมีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานพระเจ้าพระสงฆ์ท่านมาประชุมมาตรวจสอบนักธรรมก็เพื่อจะมาตัดสินวิธีความรู้ของผู้มีความโลภเคยอยากได้นักธรรมตรีเรียนแค่เป็นแค่ตายแล้วก็มาสอบเพราะความโลภความอยากได้นั้นมันกระตุ้นเตือนเพราะฉะนั้นโลภโกรธหลงนี่เราเอาไว้สำหรับกระตุ้นเตือนจิตใจให้มีความทะเยอทะยานให้มีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นโลภโกรธหลงเปรียบเหมือนไฟไฟย่อมมีคนมีโทษมหันต์มีคนก็อนันต์ใครใช้ไฟไม่เป็นก็ไปเผาบ้านเผาเรือนให้วอดวายไปหมดผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาดีเอาไฟสร้างเป็นพลังงานเผาขึ้นไปลงดวงจันทร์ก็มีนี่เพราะฉะนั้นกิเลสโลภโกรธหลงนี่ก็เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่มีทั้งคนมีทั้งโทษถ้าเราใช้ไม่เป็นมันก็เกิดโทษถ้าใช้เป็นมันก็เกิดคุณเอาไว้เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้มีความทะเยอทะยานในทางดีเพราะฉะนั้นเพราะโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเราพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลห้าเอาไว้สำหรับเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ถ้ามันเกิดจากนึกถึงศีลข้อปานาติบาตเราจะไม่ฆ่าไม่ด่าไม่ตีมันก็ขึ้นเรื่องถ้ามันโลภจัดไม่สนเสริมข้ออธินาทานเราไม่รักไม่ขโมยไม่ชอบไม่โกงมันก็ขึ้นเรื่องถ้ามันโลเลไม่รู้จักประมาณในเรื่องของโลกีวิสัยก็ไม่สนเสริมข้อกาเมสมิชฌาจารถ้ามันไม่อยากจะโกหกก็กลมใครหลอกเพียงใครไม่สนเสริมข้อมุสาวาทถ้ามันเมาเมาในสิ่งใดจนเกินไปมันจะทำให้เสียผู้เสียตนควรจะได้เลิกถึงศีลข้อสุราศีลห้าข้อนี้เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ใดมีกิเลสโลภโกรธหลงแต่ใช้ลงไปไม่ให้มันผิดศีลห้าข้อข้อใดข้อหนึ่งเชิญใช้ไปเถิดพระพุทธเจ้าท่านไม่ดุแน่เอาละวันนี้ได้แสดงธรรมะเป็นช่วงอบรมจิตเรียกว่าจิตตภาวนาด้วยวิธีการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเมื่อท่านได้ภาวนาพุทโธจิตจดจ่ออยู่กับพุทโธมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่กับพุทโธทำจิตกับพุทโธให้อยู่ให้แนบสนิทกันจนได้วิตกวิจารเกิดสีสุขเอกัคคตาผ่านทานที่หนึ่งที่สองสามสี่ตามลำดับแล้วภายหลังมาเมื่อทำจิตให้มีความสงบเป็นสมาธิขั้นอัปปนาบ่อยๆเข้าแม้ว่าจิตของท่านจะไม่เกิดความรู้อะไรในขณะที่มันเกิดความสงบก็ตามให้เป็นสังเกตเมื่อจิตออกจากอัปปนาสมาธิมาแล้วรู้สึกว่ามีกายปรากฏขึ้นเมื่อไรความคิดจ้อมเกิดขึ้นท่านจะเพ่งดวงออกจากที่นั่งสมาธิให้กำหนดจิตตามรู้ความคิดนั้นไปจนกระทั่งจิตมันเกิดความสงบขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิถ้าหากว่าท่านมีจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วพอหยุดก็พลอยพลามออกจากที่นั่งสมาธิโดยไม่ชะลอเวลาอยู่ก่อนก็อาศัยความยินดีในการได้สมาธินั้นแล้วไม่กำหนดสติตามรู้อารมณ์จิตเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจิตท่านก็จะไม่มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้ง่ายถ้าหากว่าจิตออกจากสมาธิมีความคิดปั๊บทำสติตามรู้ไปก่อนจะเพิ่งออกจากที่นั่งสมาธิ
ทำเรานี่ก็เป็นวิธียกจุดขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานในโดยกล่าวธรรมะปัญญาก็เป็นสติเตือนใจของบรรดาท่านผู้ฟังสิ่งใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติก็ขอให้น้อมนำไปเป็นหลักประเภทปฏิบัติอันใดที่ไม่เป็นสาระส่วนสารก็สละทิ้งไปในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยบุญบารมีบารมีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงดลบันดาลดวงจิตของท่านให้เดินเข้าสู่ทางแห่งอริยมรรคได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเอ่ยพระธรรมเทศนาที่ท่านรับฟังจากหลวงแล้วนั้นได้บันทึกไว้เมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2529ณวัดธรรมมงคลกรุง